และคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักอีทิปเมย่าลินดาพระสหายคนสนิทและช่างทำผมของพระมหาเทวีเจ้าเรียกได้ว่าเป็นคู่หูคู่ฮาที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าและอีทิปเมย่าลินดาสองสาวสวยจากปัตตานีแห่งเมืองทิพย์นั่นเองและคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆ นะมารู้จักคู่หูพระสหายคนสนิทและช่างทำผมของพี่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าอย่างอีทิปเมย่าลินดาให้เพื่อนๆได้รู้จักเธอกันมากขึ้นนะครับอีทิปนะฮะมีชื่อจริงว่าเมย่าลินดาหรือเป้ชื่อจริงๆของเธอนะคือลินดาบุญศรีเจริญเป็นคนจังหวัดปัตตานีเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับปี2531เป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดปัตตานีศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงก็เรียกว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของแม่หญิงลีนะครับพระมหาเทวีเจ้าคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยทั้งคู่รู้จักกันมานานกว่า20ปีทั้งคู่นะครับได้ทำคลิปตลกสร้างสีสันบนโลกโซเชียลมาตั้งแต่ปี2015นะแต่ทั้งคู่นะครับก็เพิ่งเป็นที่รู้จักในช่วงปลายปี2020และโด่งดังถึงที่สุดนะครับในปีนี้เองนะครับปี2021จากการที่เมย่าลินดาหรือทิปนะฮะประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมและแม่หญิงลีนะครับพระมหาเทวีเจ้าก็เข้ามาทำผมร้านเธออยู่บ่อยๆจึงทำคลิปตลกลงโซเชียลจนทำให้เธอมีชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักจนเปิดเพจวีนนะฮะและมีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 บัญชีเลยทีเดียวก็ได้รู้จักกันคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับอีทิปเมย่าลินดาและคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นผลงานของเธอทั้งคู่อีกมากมายและโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างสวยงามนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ